ก็วันนี้ในระหว่างที่นั่งซ่อมรถนะครับก็พามารีวิวยาริสสีใหม่ที่โตโยต้านนทบุรีสาขารัตนาธิเบศรหรือสาขาออริจินัลนะครับคันข้างหลังผมเคยใช้รุ่นนี้แล้วล่ะขับง่ายคล่องนะฮะอันนี้เขาสีใหม่ของปีนี้ก็สวยดีดูวัยรุ่นขึ้นมีสเกิร์ตมีอะไรให้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะรีวิวแบบจากลูกค้าเลยนะฮะมีคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตัวยาริสใหม่ของเขานะครับสีบลูนะเขาเรียกบลูอะไรก็ไม่รู้มันก็เป็นตัวไมเนอร์เชนตัวโครงกันตัวเก่าเป็นล้อแม็กแล้วนะรุ่นนี้ผมเคยขับแล้วล่ะมันก็ดีกระทัดรัดดีนะ 600,000 นิดๆนะฮะราคามันก็ขึ้นมาหน่อยมันไม่ใช่มุกนะฮะเป็นสีแบบฟ้าทั่วไปข้างในก็โอ้เป็นเบาะหนังนะเดินได้ฟ้าอันนี้ชอบเ บาะค่อนนั่งสบายดีนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่ละจอก็แบบใหม่นี่ยกตัวเอาติ๊บมาเลยนะเนี่ยข้อดีก็คือมันกระทัดรัดดีนะฮะไม่ชอบแค่ตรงนี้เท่านั้นเองมันยื่นมานิดนึงแต่มันก็กระทัดรัดแต่ว่านั่งในเมืองนะฮะขับในเมืองขับซีอะไรเงี้ยเนี่ยเดินได้น้ำเงินนะได้บอดหนังใช้ได้เลยนะเนี่ยนะพับได้นะฮะหนังนะฮะหนังหมดเลยนี่ตัวท็อปเขานะลองมาเปิดดูนะฮะว้าวนะครับตัวเนี้ยจะบอกคลิกให้เอายางอะไหล่ลงได้ตอนซื้อนะฮะบอกเขาขอยกชุดอันนี้ออกแล้วก็เอายางอะไหล่ลงก็ไม่ได้ขนาดใหญ่สุดแต่มันได้ยี่ห้อนี้ Toyota นี่นะฮะไอ้ยี่ห้อ Toyota ซึ่งก็แข็งแรงทนทานไว้ใจได้ไม่ชอบยางยางดันล็อปถ้าเป็น Bridgestone จะดีกว่านี้นะอันนี้ล้อแม็กนะฮะตัวคงเดิมแหละนี่อันนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยอันนี้เฉยแล้วนะแต่ดีนะอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเสียแบตมงแบตหมดเนี่ยมันไม่วุ่นวายผมชอบนะอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าชอบอันนี้เลยเพราะถ้าคุณเป็นแบบอิโมแล้วก็แบตหมดนี่จบเลยนะฮะนี่มีตัวแทคชั่นด้วยลำโพงตัวนี้ลำโพง6ละคู่หน้า2แล้วก็4นะฮะนี่ก็เป็นจอแบบใหม่ละอันนี้มีไฟเก่งแล้วนะฮะรุ่นแรกๆนี่ประหยัดเกินเวอร์เกินนะฮะไม่มีไฟอันนี้ก็ต้องมีนะครับนี่ดีนะครับต้องมีนะฮะอันนี้นี่ดีอันนี้ผมทำเองนะพอดีมานั่งซ่อมรถเบ้าโชคอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับเป็นแบบนี้เนาะนี่ผมมานั่งซ่อมรถก็เลยทำนี่ผมชอบตรงนี้ครับคืออย่างเนี้ยมันดีตรงที่คนที่เขาแบบว่าจะเอาเน้นซ่อมง่ายมันก็ดีนะฮะสมมุติว่าทานรีโมทหมดอะไรเงี้ยนะมันก็ยังสตาร์ทได้นะครับเนี่ยยกชุดมาเลยฮะแต่ว่าไม่มีครูซนะฮะราคานี้ไม่มีแหละนี่ดีอันนี้ดีนะครับแบบใหม่ดีนะฮะนี้ดีบางศูนย์เขาจะอันเนี้ยไปเคลือบดำรู้สึกจะเสียเพิ่มอีก 5-6,000 นะฮะนี่ก็เน้นถูกหน่อยแต่ก็ทนฮะแดดเมืองไทยงานประกอบก็ใช้ได้ดีกว่าประกอบที่อินโดอ่ะผมว่านะตัวนี้พับได้แล้วนี่อันนี้พับเป็นแบบพับเก็บได้แล้วนะครับ
ดูนะครับก็ใช้ได้เลยสีสวยดีแต่ว่าไม่ใช่มุกนะไม่ใช่มุกนะครับนี่สีมันไม่ใช่สีมุกมันเป็นฟ้านะครับไม่ใช่ฟ้ามุกอะฟ้าแบบเรียกอะไรฮะโคบอลบลูนะฮะพยายามถ่ายให้เห็นสีนะครับตรงนี้ก็เขาพยายามทำให้มันต่อเนื่องในความคิดผมนะครับนะรถคันนี้ก็เหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับซอกแซกคล่องไวใช้ง่ายทนคล่องประหยัดจริงๆนะนี่มี ดิฟฟิวเซอร์เล็กๆนะครับพอแต่ว่าอันนี้เขามีให้ตัวนี้5ประตูต้องมีตัวนี้ไม่งั้นฝุ่นมันจะเกาะแต่ถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้จะดีนะฮะมันจะทำให้รถเกาะกว่านี้คันนี้ขับได้ประมาณ90-100นะครับแบบนิ่งๆนะฮะถ้า100ขึ้นนี่ก็เริ่มแบบปลิวแล้วเพราะว่ามันเป็นรถที่ไม่มีก้นซึ่งถ้าตัดก้นออกไปมันก็กระชับขึ้นนะครับแวบนี่ยาริสราคานี้ก็ถ้าใช้ยาวๆก็โอเคนะครับ 600,000 กับ 9,000 บาทก็แพงขึ้นแต่ก็ได้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นงั้นถ้าใช้ยาวๆ4ปี5ปีขึ้นก็โอเคนะครับแล้วก็มั่นใจได้ในเรื่องของโตโยต้าประหยัดจริงๆผมใช้อยู่เนี่ยได้20กิโลลิตรต่างๆมีสเกิร์ตตัวนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มนะแล้วก็จะแต่งอะไรก็แต่งมาจากโตโยต้าเลยนะครับเขารับประกันให้3ปีนะครับโอเคเฮ้ยเป็นสูตรของเขานะครับโตโยต้านนท์มีคันอื่นวันนี้เอาแค่นี้แล้วกันยาริสตัวใหม่นะครับสีใหม่ที่โตโยต้านนทบุรีก็จบแล้วนะครับรีวิวให้เป็นผมซื้อไหมซื้อนะแต่ว่าผมใช้ ATFuel นะครับท้ายมันจะยาวหน่อยก็มันจะนิ่งกว่าครับอันนี้เหมาะกับขับในเมืองนะครับรถติดๆเนี่ยมุดดีฮะคนนั่งหลังก็ต้องระวังนิดนึงโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ